ดีค่ะพี่จุงจุไรรัตน์นะคะนักเต้นโคเวอร์แล้วดาว TikTok ทีนี้พี่อายุ58แล้วค่ะจริงๆก็เต้นมานานแล้วนะแต่ว่าเต้นแบบไม่จริงจังตอนแรกก็เป็นเมมเบอร์ฟิตเนสแล้วก็แบบชอบเข้าคลาสเต้นแต่พอเวลาเข้าคลาสเต้นรู้สึกสนุกอะครูสอนเต้นอะเวลาเราเต้นฟิตเนสมันไม่สะใจไงเราก็จะแบบเต้นที่สตูมันได้อะไรแบบจริงจังมากแล้วก็มีการเรียนการสอนแบบจริงๆจังๆเรารู้สึกว่าเออมันก็มีเทคนิคของมันนะเต้นให้สวยนี่เต้นยังไงพอเต้นชักติดน่ะก็ชอบเต้นมาตลอดเลยบางคนนะก็จะพูดกับพี่เหมือนกันว่าพี่หนูอายุเท่าพี่หนูต้องเป็นอย่างพี่แน่ๆเลย บอกแล้ววงการนี้เข้าแล้วออกยากเต้นแบบจริงจังเลยเนี่ยก็คือตอนอายุ40แล้วนะตอนนั้นก็คือเริ่มเข้าสตูเต้นซึ่งเมื่อก่อนก็จะไม่ได้จริงจังขนาดนี้พอเต้นแล้วก็มันเหมือนกับมีวิวัฒนาการขึ้นเรายิ่งเต้นเรายิ่งชอบแล้วก็ยิ่งอยากจะให้มันดีขึ้นหลายๆคนจะชอบคิดว่าอายุสัก50โอ๊ยเต้นไม่ได้แล้วแหละแต่พี่ทำเป็นตัวอย่างเฮ้ย50ก็ยังเต้นได้ก็อยู่กับน้องๆกลุ่มน้องๆนี่แหละเขาก็จะบอกว่าแม่หนูอยากจะเป็นเหมือนแม่ตอนหนูอายุเท่าแม่หนูต้องเป็นแบบนี้แน่ๆคือเวลาเราอยู่กับเด็กๆเราจะรู้สึกเอนจอยอะกลับไปเป็นเด็กอีกทีนึงเราก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างงานที่มันเครียดหนักๆเราก็พอมาอยู่สนุกมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละวัยของเราที่แบบย้อนกลับไปอีกไม่รู้กี่ปีแล้วโดยเฉพาะเวลาเราได้ยินเสียงเพลงนี้นะ5 6 7 8อย่างเงี้ยโอ้ยมันฟินมากเลยอ่ะโอ้ยนี่แหละสิ่งที่แบบมันอีกโลกนึงพี่เต้นทุกแนวที่ชอบจริงๆอ่ะชอบแนวสตรีทแนวฮิปฮอปเพราะว่าเต้นแนวนี้แบบมันเหมือนแบบให้พลังเยอะมากฟาดแรงๆชอบอะไรอย่างเงี้ยเต้นเค้าจะแบบมี energy เยอะมากแล้วก็ใส่แบบพลังเยอะมากตอนแรกที่คนดูเยอะๆก็เป็นเพลงของ Blackpink Pink Venom คนดูเยอะมากประมาณ3ล้านวิวมีอีกคลิปนึงเป็นคลิปมองนานๆคลิปนั้นน่ะคนดูประมาณ8ล้านวิวคลิปนั้นก็เป็นไวรัลเหมือนกันก็จะมีคนติดต่อมาขอสัมภาษณ์บ้างชวนไปออกรายการบ้างติดต่อโฆษณาก็มีก็ชอบนะคือ K-pop มันจะออกแนวแบบสวยๆท่าเยอะๆอะไรเงี้ยเน้นเทคนิคเน้นความน่ารักแล้วก็จะไปเล่นพวกเวทเทรนนิ่งเล่นกล้ามท้องโดยเฉพาะเล่นแขนโดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็ได้เยอะขึ้นนะบางครั้งนะคะเต้นออกมาเงี้ยดูแคลอรี่เนี่ยแบบโอ้เกือบพันก็มีนะบางครั้งถามว่าเปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะมากคือเมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงเหมือนเวลาทำอะไรคือกล้ามเนื้อเราน้อยอะไรเงี้ยเวลาเราเต้นเราก็จะรู้สึกว่าควบคุมร่างกายเนี่ยยากขึ้นคือเวลาเราเต้นหนักเราจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนบ้างเพราะว่าอย่างโคโรกราฟเฟอร์เวลาเขาดีไซน์ท่าเต้นมาเนาะว่าจะเต้นแบบใช้ส่วนนี้ใช้ส่วนเอวใช้ส่วนหัวแม้กระทั่งแบบสะบัดคอฟึบแรงๆไม่ไหวแล้วเตรียมตัวไม่ทันข้อดีของการคนที่ออกกำลังกายแล้วแข็งแรงหมอบอกมานะเขาบอกว่าคือมันจะไม่เหนื่อยแบบใช้ร่างกายเยอะๆแบบหอบมากๆแล้วมันก็จะดาวลงมาเร็วมากมันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบทนต่อไอ้เรื่องพวกนี้ได้เยอะได้ความยืดหยุ่นในร่างกายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยหัวใจปอดแข็งแรงโพสเจอร์ของเราด้วยคือเวลาเราเต้นกล้ามเนื้อเราเยอะทำให้โพสเจอร์เราสวยอ่ะก่อนพี่จะชอบเดินแบบไหลห่อๆหลังค่อมๆเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของหัวใจเรื่องของความเจ็บป่วยอะไรมันน้อยนะความทนทานต่อโรคเป็นนู่นเป็นนี่ออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยไม่มีเลยสำหรับคนที่แบบกลัวการเต้นนะไม่ต้องกลัวใจมาก่อนเลยค่ะคนที่ชอบเต้นบางทีแบบรู้สึกชอบไงแต่ว่าไม่กล้าออกมาคือใจชอบอะไรอยากทำอะไรอ่ะทำไปเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่พร้อมหรือเรายังอาจจะกล้ากลัวแต่ในที่สุดแล้วบอกเลยว่าถ้าทำมันมาของมันเองใจนี่แหละเราจะพาไปมันเหมือนกับความฝันของเราอ่ะพอเรามีความฝันแล้วเราก็เดินตามความฝันของเราไม่ต้องไปฟังเสียงรอบข้างตรงนั้นแหละเราจะเจอความสุขที่สุดเลย